สบายดีแฟนคลับคลิปนี้เราจะให้แฟนคลับเรามาชมเกี่ยวกับงานบุญออกพรรษาอยู่แข่งสวรรณเขตซึ่งมีบรรยากาศและสภาพอย่างงดงามในช่วงยามตะเวนตกดินซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ได้รับความนิยมหลายเป็นสถานที่สักการบูชาเป็นบอนพญานาคที่พ้นน้ำและก็เป็นสถานที่ที่สักการบูชาของชาวพุทธหรือว่าคนลาวทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นชาวแข่งสวรรณเขตเพิ่นก็ได้เข้ามาเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลในช่วงออกพรรษาบุญทรงเฮือถือว่าเป็นวันออกพรรษาและบุญทรงเฮือพร้อมสั้นยุคแข่งสวรรณเขตเป็นแข่งหนึ่งที่ทำความนิยมและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายด้านที่มีการพัฒนาอยู่เขตตามลำน้ำของสถานที่ดังกล่าวนี้ก็เป็นสถานที่ที่รับความนิยมอย่างหลวงหลายซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศก็ได้พากันมาท่องเที่ยวอยู่ในจุดดังกล่าวเพราะจุดดังกล่าวเป็นจุดที่ไฮไลท์เป็นจุดที่พักผ่อนอยู่ตามแคมป์แม่น้ำของแล้วอยู่กงกันข้ามจากสถานที่ดังกล่าวแมนมุกดาหารหรือแข่งมุกดาหารของประเทศไทยและทุกๆปีก็จะมีการแข่งเรือและช่วงออกบุญพรรษาเพิ่นก็สิมีกิจกรรมดีๆมีการลอยกระทงตามลำแม่น้ำของถือว่าอันนี้เป็นบรรยากาศหนึ่งที่เฮ็ดให้ความงดงามและฮีดของประเพณียังรักษาสืบต่อกันมาหลายเซนคนและมาฮอดปัจจุบันยังมีค่านิยมและมีความนิยมหลายการลอยกระทงและการออกบุญพรรษาถือว่านี่เป็นบรรยากาศในช่วงยามแรงของงานออกบุญพรรษาอยู่แข่งสวรรณเขตตามเส้นทางแคมป์ของพ่อแม่ประชาชนก็ขายเครื่องของโดยเฉพาะแม่นอาหารที่รับความนิยมที่สุดแม่นขลามปิ้งไก่และต่ำหมักหุ่งและพอยามคำแรงมาพ่อแม่ประชาชนสาวหนุ่มวัยหนุ่มก็ได้พากันออกมาซื้อกระทงเพื่อไปลอยกระทงอยู่ตามลำแม่น้ำของโดยเฉพาะแม่นยามคำแรงมาก็จะมีบรรยากาศกระทงซึ่งกระทงนี้ก็มีหลายรูปแบบในการตกแต่งแบบธรรมชาติจะมีดอกไม้มีใบกล้วยและมีใบและมีสิ่งที่หลีกเลี่ยงจากการใส่โฟมหรือจากใส่วัสดุที่ละลายยากเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมฉะนั้นการลอยกระทงในปีนี้จึงเป็นไฮไลท์หนึ่งที่มีการประดิษฐ์กระทงแบบธรรมชาติโดยเอาวัสดุจากธรรมชาติมาให้เป็นการลอยกระทงหรือว่าการประดับประดากระทงเพื่อให้การลอยกระทงสำเร็จไปแล้วสิ่งเศษเหลือดังกล่าวสามารถย่อยสลายลงไปตามแม่น้ำและก็เป็นฝุ่นไปตามธรรมชาติยังรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงามและเป็นฮีดของประเพณีอันงดงามอีกด้วยฉะนั้นคลิปนี้จึงเฮ็ดให้เห็นได้ว่าบรรยากาศและความงดงามการประดับประดากระทงก็เป็นกิจกรรมดีๆอันนึงที่เป็นการรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในวันลอยกระทงอยู่แข่งสวรรณเขต
ิ่งสำคัญในวันลอยกระทงที่คนลาวหรือศาสนาพุทธเชื่อถือว่าการลอยกระทงแม่นวัดปล่อยสิ่งบ่ดีที่บ่ดีออกจากชีวิตออกจากร่างกายออกจากทุกสิ่งทุกอย่างจากคนเฮาเพื่อลอยไปตามสายน้ำแล้วเอาสิ่งดีๆกลับคืนมาแล้วสิ่งใดบ่ดีปล่อยไปตามสายน้ำและอวยพรหรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาภกับเข้ามาในชีวิตแล้วสิ่งบ่ดีก็หายไปจากการไหลลอยกระทงนี่เป็นความเชื่อถือของคนลาวตั้งแต่ใดมาและจนฮอดปัจจุบันยังมีความเชื่อถือและยังมีค่านิยมหลายต่อกับวัยหนุ่มกับวัยสาวหรือว่าคนรุ่นใหม่ยังเป็นกระแสที่ให้ทุกคนนับถือและสืบทอดกันมาจนฮอดปัจจุบันและในอนาคตน่าจะสืบทอดกันไปหลายเส้นคนขอบใจและลายแฟนคลับเทียบสมคลิปจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศและช่วยพักผ่อนเฮ็ดให้มีความสุขในเบิ่งในคลิปและยังเป็นสิ่งที่ดีในการรักษาฮีดคอมประเพณีโดยเฉพาะแม่นบุญออกพรรษาลอยกระทง